วัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเจแอนด์ชาแนลครับช่องหลากหลายเรื่องราววาไรตี้มีทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเรื่องเล่าขย่าวขวัญโจรเสือร้ายต่างๆเรื่องราวข่าวสารอัปเดตต่างๆก็มีให้คุณได้ชมกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามและรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับวันนี้ DJ Ann Channel ขอนำเสนอเรื่องทำเพื่อคนจนหมอหนุ่มเปิดคลินิกเพื่อคนจน2บาทรักษาทุกโรคอาจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศหรือคุณหมอเบิร์ตแพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวให้ฟังว่าฟองบุญคลินิกสุขสวัสดิ์2ย่านพระราม2เกิดขึ้นจากการฝันของคุณพ่อคุณแม่ของตนเองโดยเปิดคลินิกที่บ้านเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปเฉพาะวันอาทิตย์ที่2และที่4ของเดือนเนื่องจากวันจันทร์ถึงเสาร์มีภารกิจสอนและรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งกลับมาไม่ทันอีกทั้งตนทำงานประจำติดต่อกัน6วันอย่างไรก็ตามคลินิกแห่งนี้จดทะเบียนเปิดตรวจรักษาคนไข้ตามปณิธานที่ตนอยากทำคือตรวจรักษาฟรีแต่เกรงว่าจะไปทับลายโครงการของภาครัฐอีกทั้งการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลกำหนดคลินิกจะต้องส่งจ่ายรายได้ประจำปีเพื่อเสียภาษีตามกฎหมายจึงคิดว่าตั้งไว้2บาทแต่ให้หยอดกล่องเองจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ซึ่งนอกเหนือจากตนแล้วขณะนี้ยังมีน้องผู้ช่วยพยาบาล1คนมาจัดยาให้และจัดตารางการออกตรวจให้คนไข้ละแวกบ้านได้ทราบในช่วงแรกและเริ่มทดลองเปิดตรวจคนไข้มา3ครั้งแล้วทั้งนี้จะค่อยๆขยายมากขึ้นและจะชวนจิตอาสามาช่วยกันคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอไม่ได้เป็นแพทย์หรือราชการแต่ทำธุรกิจส่วนตัวอายุถึงวัยเกษียณแล้วเห็นลูกจ้างในบ้านเป็นคนในครอบครัวท่านสอนว่าเมื่อมีต้องรู้จักแบ่งปันตอนหมอเป็นนักศึกษาแพทย์ท่านก็เริ่มถามว่าเรียนจบแล้วมาเปิดคลินิกช่วยคนพ่อจะมีเวลารักษาพวกเขาไหมหมอตอบตกลงว่ามีแต่อนาคตมีอุปกรณ์ด้านกายภาพบำบัดเพราะหมอเป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งทั้งหมดหมออยากทำแบบเงียบๆมีด้านบวกต้องมีด้านลบทำไปเรื่อยๆไม่คิดที่จะปิดต่อมาคุณหมอเบิร์ตได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ามาม่าเคยฝันไว้ว่าเมื่อลูกเป็นหมอก็อยากจะให้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นระแวกบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวโดยไม่คิดค่าบริการใดๆเพื่อทำบุญและช่วยเหลือคนโดยหมาม้าคิดว่าเราพอที่จะใช้จ่ายแบบไม่เดือดร้อนแล้วถึงเวลาต้องแบ่งปันให้คนอื่นบ้างฟองบุญคลินิกคิดค่าบริการ2บาทเท่านั้นซึ่งชาวเน็ตพากันส่งต่อไอเดียของคุณหมอรายนี้พร้อมกับยกย่องหัวใจอันประเสริฐที่หวังช่วยเหลือคนไข้โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดคุณหมอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวและเล่าว่าจะทำจนกว่าหมอจะแก่ไม่มีแรงทำถ้าเราพอที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยคนที่ได้โอกาสกว่าเราถ้าเร็วมากที่บ้านอาจจะตั้งตัวไม่ทันเพราะหมอคนเดียวและมีผู้ช่วยพยาบาล1คนมาจัดยาและมีครอบครัวมาช่วยจัดการเรื่องคิวหมอส่วนเรื่องเงินร่วมทองจริงๆแล้วหมอไม่ได้เรียกเก็บแต่อย่างใดบอกว่าอยากจะทำให้ฟรีแต่ติดป้ายว่า2บาทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเวลาคนไข้ถามว่าเท่าไหร่บอกตามศรัทธามีกล่องให้หยอดเงินจะหยอดหรือไม่หยอดก็ได้หมอเบิร์ตเผยให้ฟังและเรื่องราวดีๆแบบนี้ควรแชร์ต่อให้โลกได้เห็นคุณสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ